ระบาดชี้ชะตา27สกนี้ศาลนัดพิพากษาผู้อำนวยการก๊อปชิงทองห้างดังลพบุรียิงดับ3ศพวันที่27สิงหาคมศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเตรียมอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ.409/2563ที่พนักงานอัยการคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิชัยหรือก๊อปอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลพบุรีคดีนี้อัยการโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2563บรรยายพฤติการสรุปว่าเมื่อวันที่9มกราคม2563จำเลยซึ่งมีอาวุธปืนออโตเมติกขนาด9มิลลิเมตรปิดท่อเก็บเสียง1อันซองกระสุนปืนพร้อมเครื่องกระสุนได้นำอาวุธพร้อมเครื่องกระสุนเข้าไปภายในห้างโรบินสันสาขาลพบุรีแล้วยิงนายธีรฉัตรรปภ.ของห้างและยิงผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เด็กชายพานุวิทย์และนางสาวธิดารัตน์พนักงานร้านทองออโรราถึงแก่ความตายจำเลยยังได้ยิงบุคคลอื่นอีก4คนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนชิงเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักเส้นละ1บาทจำนวน22เส้นน้ำหนักเส้นละ2สลึงอีก11เส้นรวม33เส้นเป็นเงินทั้งสิ้น 664,470 บาทก่อนขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปต่อมาตำรวจสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมตัวจำเลยได้พร้อมของกลางหลายรายการและให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอย่างไรรอฟังไปพร้อมๆกันวันนี้นะครับขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้